สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็มาอัปเดตที่ผมปลูกมันไปได้10วันแล้วนะครับผม10วันก็จะแตกตายอดแล้วนะครับผมเริ่มออกใบแล้วนะครับปลูกได้10วันวันนี้ผมก็ทำการมาฉีดน้ำหมักหมูเหมือนเดิมครับผมฉีดน้ำหมักหมูแล้วก็สารสังเคราะห์แสงนะครับผมก็ผมจะใช้เป้สะพาย2ถังนั่นเองครับผมนี่นะครับถังที่ผมทำการดัดแปลงนั่นเองครับผมก็จะ เติม2ถังแล้วก็เดิน2ถังแล้วก็พักแล้วก็เติม2ถังแล้วก็ไปฉีดทั้งหมด3ไร่นะครับผม3ไร่ผมจะปลูกพันธุ์พวงเพชรนั่นเองครับผมฉีดน้ำหมักหมูแล้วก็สารสังเคราะห์แสงนี่นะครับสารสังเคราะห์แสงในแกลอนก็เป็นน้ำหมักหมูนะครับผมน้ำหมักหมูก็หมักด้วยกากน้ำตาลหมักเองครับผมแล้วก็ฉีดปุ๋ยเกล็ดนะครับผมสูตร25/5ครับผมสไลด์ถ้าเราฉีดตอนเช้าก็คือสไลด์เราไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าสารจับใบตอนเช้าแดดออกปากใบจะหุบนะครับมันจะสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับผมก็คือถ้าเราจะใส่สไลด์แนะนำให้ฉีดตอนเย็นนะครับผมคือตอนเช้าผมจะฉีดไปจนถึงไม่เกิน10โมงผมก็จะประมาณ9โมงครึ่งผมก็จะหยุดแล้วนะครับผม9โมงครึ่งผมก็จะหยุดแล้วก็มาฉีดตอนเย็นอีกทีก็ประมาณ4โมงขึ้นไปครับผม4โมงถึง6โมงนั่นเองครับผม4โมงถึง6โมงผมก็จะใส่ซันไลท์ให้เป็นสารจับใบเพื่อที่เวลากลางคืนปากใบมันจะเปิดนะครับผมก็ปากใบจะเปิดเราก็ใช้สันไลให้เป็นสารจับใบเพื่อที่จะจับได้น้ำหมอกลงนะครับผมก็จะเป็นสารจับใบช่วยให้สั่งไปถึงตอนเช้าพอตอนเช้าเริ่มออกมาก็แดดออกมาก็จะปากใบก็จะปิดก็จะสังเคราะห์แสงให้นั่นเองครับก็สรุปก็คือสันไลใช้เฉพาะตอนเย็นนะครับส่วนตอนเช้าผมก็ฉีดเฉพาะทางใบก็จะเป็นไอเฉพาะน้ำหมักหมูแล้วก็สารสังเคราะห์แสงในขวดนะครับผมตอนนี้ผมฉีดไปได้ทั้งหมด6ถังแล้วนะครับผม6ถังก็จะหมดสารสังเคราะห์แสงหมดไป2ขวดแล้วนะครับผมเหลืออีกขวดนึงก็จะเดินอีก2ถังก็ขั้นตอนแล้วครับผมก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนเย็นก็จะมาต่ออีกคือสารสังเคราะห์แสงผมทำการหมักเองนะครับผมทำการเดี๋ยวว่างๆผมจะทำการรีวิวหมักทำสารสังเคราะห์แสงให้ดูนะครับผมครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับผมที่เริ่มทำคือผมจะทำอยู่2อย่าง3อย่างก็คือทำไฟทำจานดาวเทียมแล้วก็ทำสวนปาล์มนั่นเองครับก็จะบางทีก็จะหลงลืมนั่นเองครับคือ ก็จะประมาณนี้ครับผมครับใครถูกใจก็กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม